ส่วนวันนี้คุณก้องก็จะมาคุยกับเราเรื่องของ R Star นะครับว่ามันคืออะไรนะครับครับแต่คุณก้องนั่งกับเราแล้วสวัสดีครับก้องครับสวัสดีครับพี่มนได้ก็ความจริงก็แต่เรื่องนี้มา 2-3 อาทิตย์แล้วนะครับก็เลยอยากจะมาเล่าให้ฟังในเชิงคอนเซ็ปต์ว่ามันคืออะไรเพราะคงคิดว่าช่วงที่เหลือของปีนี้เนี่ยทุกคนจะกลับมาพูดถึงไอ้ดอกเบี้ยไอ้อาร์สตาร์ตัวนี้ค่อนข้างเยอะนะครับก็จะเป็นโฟกัสแล้วมันก็จะกำหนดทิศทางการลงทุนในช่วงที่เหลือของปีนะครับก็เลยวันนี้ก็อาจจะดูเหมือนเป็นทฤษฎีนิดนึงนะครับแต่ว่าผมก็อยากจะให้ทุกคนเข้าใจคอนเซ็ปต์คร่าวๆของมันคืออาร์สตาร์เนี่ยหรือเขาเรียกมันมีหลายชื่อเรียกนะบางคนก็เรียกว่านิวทรัลเรทนะครับบางคนก็เรียกว่าแนชชัลเรทนะครับหรือว่ามันเป็นลองรันเรทอะไรพวกเนี้ยความหมายเดียวกันหมดก็คือแปลว่าเป็นอาร์สตาร์นะครับความหมายของมันก็คือมันเป็นคอนเซปต์ที่บอกว่าอาร์สตาร์เนี่ยจริงๆมันไม่ได้เกี่ยวกับว่าเฟดจะขึ้นจะลดดอกเบี้ยนะครับเลเวลของอาร์สตาร์เนี่ยอยู่ที่พื้นฐานของเศรษฐกิจในช่วงนั้นๆนะครับคือถ้าเกิดสมมุติว่าเฟดวันนี้เนี่ยดอกเบี้ยอยู่ที่ 5.5% นะครับแล้วก็เงินเฟ้ออยู่สมมุติ 3% เนี่ยแปลว่า real rate ที่เฟดทำเนี่ยก็คือบวกขึ้นมา2.5% ใช่ไหมครับเวลาดูว่านโยบายมันตึงหรือไม่ตึงเนี่ยเขาก็จะไปเทียบกับ R Star ซึ่งเป็น real rate เหมือนกันนะครับ real R Star ตอนเนี้ยตลาดก็ประเมินว่าอยู่สักประมาณ 0.5-1% อันเนี้ยเมื่อกี้ real rate ปัจจุบันเนี่ย 2.5 เนี่ยเทียบกับ R Star ก็แปลว่าตอนเนี้ยเฟดกำลังทำนโยบายแบบเข้มงวดอยู่เหยียบเบรกอยู่อย่างเต็มที่เลยนะครับเพราะเนี้ย R Star เนี่ยจะเป็นตัวที่บอกเราว่านโยบายณปัจจุบันเนี่ยมันเข้มงวดหรือมันผ่อนคลายหรือพูดอีกอย่างนึงก็คือถ้าเกิดวันใดวันนึงเนี่ยเงินเฟ้อมันกลับไปสู่เป้าหมาย 2% เนี่ยดอกเบี้ยที่ควรจะเป็นก็คือเงินเฟ้อ 2% แล้วก็บวกด้วย R Star ก็คืออาจจะเป็น 2.5-3% ถ้า R Star มันอยู่ที่ 0.5-1% อะไรอย่างเงี้ยนะครับงั้นเนี่ย R Star เนี่ยมันก็จะเป็นตัวที่กำหนดตัวดอกเบี้ยระยะยาวด้วยว่าทุกคนก็ต้องเชื่อว่าสุดท้ายเนี่ยเงินเฟ้อมันจะกลับไปที่เป้าหมายของเฟดที่ 2% ทีนี้ดอกเบี้ยระยะยาวเนี่ยมันจะอยู่ที่ assumption ของ R Star แล้วว่ามันเท่าไหร่นะครับถ้าเรา assume ว่า R Star คือ 2.5 นะครับดอกเบี้ยระยะยาวมันก็จะอยู่ประมาณสัก 2.5% นะครับแต่ถ้าเกิดมันกลายเป็น1% ดอกเบี้ยระยะยาวก็เป็น3นะครับหรือเป็น 2% ดอกเบี้ยระยะยาวก็อาจจะเป็น 4% เนี่ยไอ้บอนด์ยิลด์ 10 ปีเนี่ยมันจะเคลื่อนไหวตาม assumption ของ R Star เนี่ยเป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เราอาจจะโฟกัสกันอยู่แค่ว่าเฟดจะลดดอกเบี้ยเดือน6เดือน7เดือน8เนี่ยซึ่งจริงผลจริงๆกับดอกเบี้ยระยะยาวเนี่ยมันแทบจะไม่มีเลยนะมันต่างกันเป็นหลักเดือนแต่ว่า R Star เนี่ยถ้ามัน move ขึ้น move ลงเนี่ยแค่10 20 basis point เนี่ยผลกับดอกเบี้ยระยะยาวเนี่ยมันจะเยอะมากนะครับสมมติว่า R Star ขึ้นไปสัก10 basis point เนี่ยผมคิดว่ามันจะส่งมาที่ดอกเบี้ย10ปีเนี่ยประมาณสัก7 basis point ก็คือเกือบทั้งหมดเลยนะครับอันนี้ผมคิดว่าอันนี้ก็จะเป็นโฟกัสที่ตลาดจะต้องจับตามองนะครับหน้านี้ก็เป็นเชิงทฤษฎีนิดนึงนะว่าอะไรเป็นแฟกเตอร์ที่มัน drive ให้ R Star มันขึ้นหรือมันลงนะครับที่ผ่านมาเนี่ยดอกเบี้ยเนี่ยเป็นขาลงมาตลอดนะครับแล้วถ้าเราจำกันได้เนี่ยแต่ก่อนดอกเบี้ย10ปีสหรัฐเนี่ยมันอยู่5อยู่6นะครับถ้านานกว่านั้นอีกเป็น7ด้วยมันไหลลงมาเรื่อยๆเนี่ยไปอยู่ต่ำๆตอนสักช่วงปีก่อนโควิดเนี่ยประมาณสัก 1% กว่าตอนโควิดก็มีต่ำกว่า1ด้วยบางทีนะครับแล้วตอนนี้มันเพิ่มกลับขึ้นมาแล้วอยู่สักประมาณ 4% นะครับที่ผ่านมาเนี่ยคือ R Star เนี่ยดอกมันก็เหมือนดอกเบี้ยทั่วไปนั่นแหละก็คือมันกำหนดด้วยเซฟวิ่งซึ่งเหมือนซัพพลายนะว่าคนเนี่ยมีพูลของเงินที่เป็นเงินออมเท่าไหร่นะครับกับ investment ก็คือคนที่อยากจะใช้เงินออมก้อนเนี้ย demand มันมากน้อยขนาดไหนงั้นเนี่ยเวลาที่มันบาลานซ์กันเนี่ยมันก็จะเป็นอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสมนะครับถ้าเกิดมีคนเก็บเงินเยอะ saving rate เยอะ R Star มันก็จะลดลงนะครับหรือถ้ามี investment demand เยอะ R Star มันก็จะเพิ่มขึ้นนะครับที่ผ่านมาเนี่ยมันมีหลายปัจจัยที่ drive ให้ R Star เนี่ยมันลดลงนะครับ1ก็คือพวกdemographic นะครับคนเริ่มแก่ลงเนี่ยก็จะมีการเก็บออมเงินเยอะขึ้นนะครับก่อนที่จะเกษียณนะครับไอ้เนี่ยก็จะทำให้ pool ของ saving เนี่ยมันเยอะขึ้นอันที่2ก็คือเรื่องของเขาเรียก global saving glut นะครับก็คือเงินของตลาดพวก emerging market เนี่ยอย่างจีนเนี่ย
ส่งออกสินค้าไปได้เยอะเนี่ยเขาก็เก็บเงินเป็นดอลลาร์อยู่ในรีเซิร์ฟเหมือนบ้านเราก็เหมือนกันนะครับพอมีรีเซิร์ฟเนี่ยเขาก็กลับไปลงทุนในพันธบัตรสหรัฐนะครับซึ่งก็กดให้ดอกเบี้ยพันธบัตรสหรัฐเนี่ยมันลงมาต่ำนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้พูลของเซฟวิ่งตรงนี้มันก็เป็นเหมือนซัพพลายของเงินนะครับทำให้อาสตาเนี่ยมันลดลงในช่วงที่ผ่านมานะครับในฝั่ง investment เนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยจีนเนี่ยตอนช่วงแฮมเบอร์เกอร์คริสิสเนี่ย2008เนี่ยเศรษฐกิจโลกชะลอลงไม่โตนะครับจีนเนี่ยแก้ปัญหาด้วยการลงทุนนะครับสร้างนู่นสร้างนี่นะครับมันก็เกิด over investment ขึ้นในเมืองจีนนะครับคนก็หลังจากนั้นมาเนี่ยก็ไม่ค่อยมีใครมาลงทุนสร้างโรงงานสร้างอะไรละนะครับเพราะว่าในจีนเนี่ย capacity มันเหลือเยอะมากนะครับก็เลยกลายว่ามองย้อนกลับไปข้างหลังเนี่ย saving มันเยอะ investment มันน้อยอาสตาก็เลยลดต่ำลงมานะครับแต่มองไปข้างหน้าเนี่ยเราคิดว่าภาพมันจะเปลี่ยนละนะครับหนึ่งก็คือ saving มันจะน้อยลงนะครับสาเหตุแรกก็คือเรื่องของ demographic คนที่เคยเก็บออมเตรียมจะเกษียณเนี่ยวันนี้เนี่ยเขาเริ่มเกษียณละแล้วพอเกษียณเนี่ยเงินที่เก็บมาเนี่ยมันก็จะเริ่มล่อยหลอลงไปละนะครับมีการรอเงินออกมาใช้นะไม่ได้เก็บออมมากเหมือนเดิมอันที่สองก็คือไอ้ตัวเงินที่มันเคยถูกรีไซเคิลกลับไปลงทุนในพันธบัตรสหรัฐเนี่ยตอนนี้เขาก็มีกระแสเรื่องดีดอลลาร์ไรเซชันนะครับก็อาจจะไปซื้อทองบ้างไดเวอร์ซิฟายไปลงทุนอย่างอื่นบ้างนะครับมันก็ทำให้เซฟวิ่งพูลตรงนี้ของพวก EM Central Banks เนี่ยมันหายไปเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพูของเงินที่เป็นซัพพลายของเงินเนี่ยมันจะลดลงนะครับกับการดีมานด์มันจะเพิ่มขึ้นด้วยนะครับมันมีกระแสที่ต้องการอินเวสเมนต์ใหม่ๆพวก AI พวก Green Energy นะครับการพยายามย้ายmanufacturing เนี่ยกลับไปที่ประเทศตัวเองนะครับ nearshoring reshoring ทั้งหลายแหล่เนี่ยนะครับที่มันจะเป็นการกระแสการลงทุนรอบใหม่นะครับแล้วก็ productivity growth นะครับจากพวก AI หรือการลงทุนโรบอติกต่างๆเนี่ยมันก็จะทำให้การลงทุนในอนาคตเนี่ยมันกลับมาเพิ่มขึ้นอันเนี้ยมันก็มีปัจจัยทางด้าน fundamental ที่น่าจะเชื่อได้ว่า Astar เนี่ยที่มันต่ำมาในช่วง 10-20 ปีหลังเนี่ยมันกลับมาเพิ่มขึ้นนะครับจริงๆเราก็เริ่มเห็นเหมือนกันนะว่าความจริง Fed ก็มีการพูดถึงเหมือนกันเนี่ย Fed หลายๆคนผมก็มาให้ดูนะเขาก็พูดว่าถ้าตามที่เขามอนิเตอร์เศรษฐกิจเนี่ยเขาก็เชื่อว่าอาซาเนี่ยมันดูเหมือนมีทิศทางที่จะเพิ่มขึ้นนะครับก็ถ้าดูในหน้านี้ก็สรุปคำพูดของหลายๆคนพูดออกมานะครับแล้วก็ไปดูตัวเลขเลยก็แล้วกันนะครับว่าจริงๆเนี่ยอาซาเนี่ยวันนี้เนี่ยถ้าเราเชื่อว่าเศรษฐกิจนโยบายของเฟดเนี่ยมันเข้มงวดมากเนี่ยมันต้องทำให้เศรษฐกิจเนี่ยมันชะลอลงไปอย่างน้อยก็โตต่ำกว่าศักยภาพต่ำกว่า potential ละนะครับอันนี้เป็น GDP growth ของอเมริกานะครับ potential growth เนี่ยอยู่สักประมาณ 2% ถึง 2.5 ที่เขาประเมินกันนะครับแต่ว่าเราจะเห็นว่าเราขึ้นดอกเบี้ยกันมาตั้งแต่2022นะครับ2023เนี่ยดอกเบี้ยอยู่ 5% กว่าๆละนะครับแต่ว่าตั้งแต่ครึ่งปีหลังของ2022เป็นต้นมาเนี่ย GDP เนี่ยโตอย่างน้อยก็ที่ potential หรือเกิน potential ในช่วงหลังๆด้วยซ้ำไปนะครับเพราะเนี่ยมันก็อาจจะแปลว่าจริงๆแล้วไอ้ดอกเบี้ยเนี่ยที่คิดว่ามันสูงแล้วเนี่ยมันอาจจะยังไม่ได้สูงขนาดนั้นเมื่อเทียบกับ Astar ที่มันเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ GDP ของไตรมาสนี้ไตรมาส1นะครับถ้าดูเป็นตัวโมเดลของ Fed เนี่ยก็ใกล้ๆ3อีกนะครับตัว GDP now ของ Fed ไตรมาส1เนี่ยก็ยังมองว่ายังเกิด potential อยู่ทั้งที่ดอกเบี้ยมันหลายคนมองว่ามันสูงแล้วนะครับแล้วก็ Fed ก็เริ่มส่งสัญญาณแล้วเหมือนกันนะครับก็จะเห็นเนี่ยที่ผมเคยพูดมาว่าการประชุมครั้งล่าสุดของเดือน3เนี่ยไอ้ตัว long run rate เนี่ยซึ่งมันเป็นตัวที่สะท้อน Astar นั่นแหละนะครับก่อนหน้านี้มันอยู่ที่ 2.5% ก็แปลว่า Fed เขา assume ว่า Astar มันอยู่ที่ 0.5 นะครับล่าสุดเนี่ยปรับขึ้นมาเป็น 2.6% นะครับเราก็เลยเห็นเนี่ยตั้งแต่นั้นมาเนี่ยบอนด์ยิลด์10ปีเนี่ยมันลงไปต่ำๆ 3.9 3.8 นะครับวันนี้ขึ้นมา 4.4 แต่ 4.5 ละนะเพราะมันลิงก์กับไอ้ตัว Astar นี่แหละนะครับทีนี้ก็เลยเป็นเรื่องที่เราคิดว่ามันก็ค่อนข้างจะสำคัญนะเพราะว่าถ้าดูภาพนี้เนี่ยเมื่อกี้คือไอ้เส้นสีน้ำเงินเนี่ยคือตัวที่ในตารางของเฟดเมื่อกี้นี่แหละนะครับดอกเบี้ยลองรันของเฟดเนี่ยเขาปรับขึ้นมาจาก 2.5 เป็น 2.6 นะครับ
แต่ว่าในตลาดเนี่ยความจริงมองอาสตาเนี่ยสูงกว่านั้นไปอีกนะครับอยู่สักประมาณถ้าเป็น nominal term เนี่ยเกือบ 4% ละ 3.8% เพราะเนี่ยไอ้แปลว่าไอ้ตัว long run dot ของ Fed เนี่ยมันมีแนวโน้มที่อาจจะปรับขึ้นไปเรื่อยๆ 2.5 2.6 2.7 ไปเรื่อยๆจนอยู่ที่3กว่าๆเลยด้วยซ้ำไปนะครับผมคิดว่าเนี่ยมันจะเป็นเทรนด์ที่เราจะค่อยๆเห็น Fed ก็คงจะค่อยๆทำนะครับถ้าเศรษฐกิจภาพยังเป็นแบบนี้อยู่นะครับแล้วถ้าตัว long run rate เนี่ยมันโดนปรับขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยบอนด์ยิลด์ระยะยาวเนี่ยมันก็มีสิทธิ์ที่จะปรับขึ้นไปตามทั้งนี้ทั้งนั้นก็คืนนี้ก็ต้องดูตัวดอกเบี้ยตัวเงินเฟ้อเป็นหลักนะครับถ้ามันยังออกมาสูงอยู่นะครับสมมุติผมคิดว่าถ้า 0.3% มันนอนมันเนี่ยมันก็ผมว่าบอนด์ยิลด์เนี่ยมีโอกาสเด้งขึ้นไปเห็น 4.4 4.5 นะครับแต่ว่าถ้าเกิดมันสมมุติเซอร์ไพรส์ลงมา 0.2% มันนอนมันเนี่ยก็อาจจะลงบ้างนะครับแต่ผมว่าอย่างที่เคยคุยวีคที่แล้วว่าจริงๆการประชุมเดือน6เนี่ยผมว่าโอกาสน้อยมากที่เฟดจะลดดอกเบี้ยเลยนะครับยิ่งถ้าเกิดคืนนี้เนี่ยมันออนมันของ CPI มันของคอ CPI นะครับถ้ามันออกมาเห็น 0.3 เนี่ยผมว่าปิดประตูไปเลยนะเพราะว่าเฟดเขาบอกว่าเขาต้องเห็นตัวเลขเงินเฟ้อที่ดีเนี่ย2เดือนอย่างน้อย2เดือนติดต่อกันนะครับทีเนี้ยถ้าเดือนนี้มันยังไม่ดีอีกเนี่ยไปประชุมครั้งหน้าเนี่ยมันเวลาไม่พอละตัวเลขออกที่ออกมันไม่พอละนะครับถ้า 0.2 เดือนนี้ก็ต้อง 0.2 อีกรอบนึงนะครับถึงจะมีโอกาสที่จะลดดอกเบี้ยได้นะแต่ว่าถ้าเกิด 0.3 คืนนี้เนี่ยผมคิดว่าปิดประตูไปเลยแล้วก็ยิวก็น่าจะมีโอกาสเด้งขึ้นมาอีกช็อตนึงเหมือนกันพูดอย่างงี้ถ้ามองอย่างงี้แปลว่าถ้าสมมุติเงินเฟ้อไม่เพิ่มก็จริงแต่ว่าคงที่ไม่เห็นตัวที่มันลดลงเนี่ยแปลว่าก้องก็มองว่าโอกาสที่ลดดอกเบี้ยมันก็จะถูกตีออกไปเรื่อยๆใช่ครับผมคิดว่าคือเฟดเนี่ยเป้าหมายเขาอยากจะเห็นเงินเฟ้อมันออนมันที่ 0. อย่างมาก 0.2 ไปเรื่อยๆนะเพราะ 0.2 ใน annualize มันก็จะประมาณ 2.4 ครับซึ่งก็จะใกล้เคียงกับเป้าหมายเขายังเกินเป้านิดหน่อยแต่ก็อาจจะยังพอรับได้นะครับแต่ถ้า 0.3 เนี่ย annualize มันคือ 3.6 แล้วมัน 0.3 0.4 มาหลายเดือนแล้วนะครับมันก็จะดูไม่มีทางกลับไปถึง2สักทีแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นสิ่งที่เฟดพูดนะว่าต้องเห็นแนวโน้มว่ามันจะกลับไปถึง2อย่างยั่งยืนถึงจะลดได้เพราะฉะนั้นถ้าแปลความเนี่ยก็แปลว่าต้องเห็น 0.2 หรือต่ำกว่าไปเรื่อยๆถึงจะเริ่มจะลดดอกเบี้ยได้แต่ด้วยตัวเลขเศรษฐกิจที่ประกาศมาในช่วงนี้นี่มันก็ดูแนวโน้มน่าจะยากเหมือนกันมันสวนใช่ครับมันสวนทางก็คือตัวเลขเศรษฐกิจที่ออกมามันดีหมดเลยตัวใหญ่สุด GDP เนี่ยเกือบ 3% เนี่ยมันคือถ้าจะเป็น GDP ที่ดีมากสำหรับสหรัฐนะเพราะว่าอย่างที่บอกศักยภาพเนี่ยเขาโตได้ 2% ก็เก่งละนะครับ 3% เนี่ยคือโตเกินศักยภาพโตเกินศักยภาพก็คือต้องเบ่งทุกอย่างก็คือต้องทำ OTจ้างคนใช้คือมันก็ทำให้คนเนี่ยมีรายได้เพิ่มขึ้นสุดท้ายมันก็กลับไปเป็นเงินเฟ้อนะก็คือเราพยายามจะผลิตเกิน capacity พอผลิตเกินมันก็ทำให้ต้นทุนสูงก็ทำให้เงินเฟ้อสูงตลาดหุ้นด้วยไหมเหมือนกับด้วยความที่ตลาดหุ้น new high เนี่ยใช่ครับ well effect มันก็มีอีกถูกครับผมว่าคือเฟดเนี่ยคือผมว่าถ้าพูดโดยส่วนตัวผมว่า Powell เนี่ยค่อนข้างจะมีปัญหาด้านการสื่อสารเหมือนกันว่าชอบพูดให้ตลาดเนี่ยดีใจเกินไปแล้วสุดท้ายตัวเองก็ต้องกลับมาแก้นะครับหลายครั้งแล้วเหมือนกันที่ตั้งแต่ตอนโควิดที่บอกว่าเงินเฟ้อเนี่ยเอาอยู่ใช่ไหมก็บอกเงินเฟ้อเนี่ยมัน transitory ถ้าจำคำก็ได้นะครับแต่ว่าสุดท้ายก็ต้องมาเปลี่ยนบอกว่าเงินเฟ้อเนี่ยน่ากลัวมากต้องขึ้นดอกเบี้ยเร็วที่สุดในประวัติศาสตร์นะครับปีที่แล้วก็เหมือนกันเหมือนกับมาหินว่าดอกเบี้ยมันใกล้จะพีคแล้วสุดท้ายก็ไม่พีคต้องขึ้นดอกเบี้ยต่อนะครับแล้วก็ปลายปีก็บอกว่าปีนี้จะเริ่มลงดอกเบี้ยได้นะครับวันนี้มันก็เหมือนต้องมาแก้ตัวเองว่ากลางปีเนี่ยสงสัยจะลงไม่ได้อาจจะต้องดีเลย์ไปอีกนะครับมันก็ทำให้ตลาดเนี่ยมันมีความผันผวนแต่ว่าคือเวลาที่เขาพูดในเชิงดีเนี่ยตลาดมันตอบรับค่อนข้างเยอะเราก็เห็นตลาดหุ้นมันนิวไฮ PE ก็ขึ้นไปค่อนข้างจะดูแพงมากๆนะครับมันก็ยิ่งซ้ำในเรื่องเวลเอฟเฟกต์อย่างที่พี่หมดบอกว่ามันก็ยิ่งทำให้เงินเฟ้อนี่มันแก้ยากซึ่งผมก็ยังแปลกใจว่าเขาไม่ควรจะพูดให้มันโดวิชขนาดนี้ตั้งแต่แรก
นะไม่งั้นผมว่าเงินเฟ้อมันอาจจะแก้ง่ายกว่านี้อย่างนี้ถ้าสมมติวันนี้ออกมาที่ 0.3 เราจะยังมองว่าเฟดจะลดได้3ครั้งอีกไหมผมว่ามีโอกาสที่จะลดลงเหลือแค่2นะเพราะว่าจริงๆไอ้ถ้าตัวดอทพลอตจริงๆเนี่ย3ครั้งเนี่ยมันมีแค่คือสมาชิกคนเดียวที่บอกว่าจะลด3ครั้งถ้าคนนั้นเปลี่ยนเนี่ยมันก็จะทำให้มันกลายเป็นเหลือ2ละนะถ้าเกิดดอทหนึ่งมันมีการชิฟต์ขึ้นไปเนี่ยก็อาจจะเหลือแค่2มันก็ก้ำกึ่งพอสมควรนะฮะตัวเลขเงินเฟ้อมันเป็นไปทางนั้นผมว่าก็มีโอกาสที่เขาจะเปลี่ยนโอเคเหมือนกับกลายเป็นมองในเชิงว่าดอกเบี้ยต้องอยู่ในระดับสูงถ้าเทียบกับตัวเลขต่างๆแล้วคือผมคิดว่าถ้ามองในเชิง risk management ในเชิง trade off ว่าลดดอกเบี้ยแล้วได้อะไรนะครับไม่ลดแล้วเสียอะไรเนี่ยผมว่าไม่ลดเนี่ยมันไม่ได้เสียอะไรเลยนะครับตลาดหุ้นก็ยังโอเคยังนิวไฮอยู่นะครับเศรษฐกิจก็ยังดีอยู่ทุกอย่างยังดูแข็งแกร่งกว่าคาดอยู่เนี่ยไม่ลดมันดูไม่ได้มีความเสี่ยงอะไรเลยในขณะที่ลดเนี่ยความเสี่ยงมันคือลดไปแล้วเกิดเงินเฟ้อมันพุ่งขึ้นมาอีกนะครับเกิดตลาดหุ้นมันกลับมานิวไฮอีกแล้วมันก็ต้องกลับมาแก้เงินเฟ้อใหม่แปลว่าลดไปแล้วต้องกลับมาขึ้นใหม่ให้มันสูงกว่าเดิมหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นเทรดออฟเนี่ยมันดูไม่คุ้มกันที่จะลดนะครับเนี่ยกับคงเนี่ยดูไม่มีคอสอะไรเลยมากกว่าโอเคได้ชัดเจนนะครับได้โอเคขอบคุณกล้องมากครับว่าเป็นการนี้ครับผม